ับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันตอยยิบันวะอามะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้กลับมาพบเจอกันในรอบสัปดาห์นะครับเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งเราเจอกันทีเพื่อจะได้ทบทวนในเรื่องราวต่างๆที่เป็นกิจวัตรของเราก็คือเรื่องราวของศาสนานั่นเองนะครับผมเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าอิสลามเป็นศาสนาที่เราต้องทบนะครับเพราะว่าพอเราทบทวนแล้วเนี่ยเราก็จะได้มุมมองเพิ่มขึ้นเราจะได้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหัวข้อหรือว่าเรื่องราวที่ตั้งเอาไว้ในวันนี้นะครับตั้งเอาไว้เซ้าสวยหรูเลยไม่รู้ว่าจะสวยหรูหรือเปล่านะรางวัลของผู้ให้ตั้งเอาไว้ว่ารางวัลของผู้ให้รางวัลของผู้ให้ก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับหมายความว่าการที่เราเนี่ยได้หยิบยื่นหรือแบ่งปันในสิ่งที่มันเป็นปัจจัยของเราที่เราเรียกว่ามาตาอุดดุนยามาตาอุดดุนยาจริงๆแล้วทุกคนเขาได้รับนะครับเราก็ได้รับทุกคนได้รับหมดแหละเพราะตราบใดก็ตามที่ยังมีริสกีอยู่นั่นหมายความว่าเราก็ยังได้รับปัจจัยต่างๆเหล่านี้อยู่เพียงแต่ว่าบางคนอาจจะได้มากบ้างบางคนก็ได้น้อยบ้างทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้เราทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะได้เขาเรียกช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้อดทนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเรื่องเราในวันนี้เนี่ยก็เลยอยากที่จะพูดถึงว่าถ้าหากว่าเราเป็นผู้ให้แล้วเราจะได้อะไรใช่ไหมถ้าเราเป็นผู้ให้แล้วเราจะได้อะไรถ้าบอกว่าทำบุญแล้วได้อะไรทำบุญก็ต้องได้บุญง่ายๆเลยแต่นี้มันก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะกว้างไปสักนิดนึงกับการที่บอกว่าทำบุญได้บุญทำซอดากอได้บุญไอ้นู่นได้บุญไอ้นี่ได้บุญมันบุญเนี่ยมันเป็นคำพูดซึ่งมันเป็นภาพรวมมันเป็นผลบุญแหละที่เรารู้แหละว่าทำดีต้องได้ดีอันนั้นแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเรามาลงในรายละเอียดเพื่อให้เราเนี่ยได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันจะเห็นผลยังไงบ้างสิ่งที่เราทำเราจะได้รับอะไรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนว่าเราซอดากอเราช่วยเหลือคนยากคนจนเราเมตตากับเด็กกำพร้าเราช่วยเหลือหญิงม่ายต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งที่อาหรับก็ชอบกันก็คือขุดหลุมไอ้ขุดหลุมขุดบ่อน้ำขุดบ่อน้ำใช่ไหมอาหรับก็ชอบนะขุดบ่อน้ำเพราะมันตรงฮะดีษนบีไงเขาก็ชอบกันเหลือเกินนะในการที่จะขุดบ่อน้ำแล้วมันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆเขาถ้าอย่างนี้เนี่ยไอ้การเขาเรียกไอ้การเสียสละของเราในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้เนี่ยมันย่อมที่จะต้องถูกตอบแทนกลับมาด้วยผลบุญด้วยรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาขยายความในเรื่องนี้กันว่าซอดาเกาะห์หรือการบริจาคหรือการให้หรือการแบ่งปันของเราไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีผลอย่างไรบ้างในดุนยานี้และในอาคิเราะห์ด้วยในดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยาก็จะมีอยู่10ข้ออาคิเราะห์ก็จะมี5ข้ออาคิเราะห์น้อยหน่อยยิงอาคิเราะห์ข้อเดียวก็พอแล้วนะอาคิเราะห์บอกว่าจะอยู่ในสวรรค์จบไหมจบแล้วนะจริงๆอ่ะเพราะสวรรค์นี่มันเหมารวมทุกเรื่องอยู่แล้วถามว่าคนจะได้เข้าสวรรค์ต้องเป็นคนดีแล้วเข้าสวรรค์เขามีอะไรห้ามเราไหมไม่มีห้ามนะครับอยากกินอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ได้เหล้าเขายังให้ดื่มได้เลยใช่ไหมเหล้ายังดื่มได้เลยในสวรรค์เพราะนั้นดุนยาก็เลยห้ามไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอาในสวรรค์เอาเพราะนั้นทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์มันมีรางวัลของมันอยู่ซึ่งแน่นอนว่าผลบุญหรือว่าการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนคำถามต่อมาคือว่าผลบุญหรือการตอบแทนที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับใครมันต้องเกิดขึ้นกับผู้ที่ลงมือปฏิบัติใช่ไหมการตอบแทนที่จะเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้รู้อย่างเดียวนะสมมติว่าเราเรียนเรื่องงานนมาดมาเอาเรื่องนมาดก็ได้เราเรียนเรื่องนมาดมาถามว่าผลบุญของการนมาดมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราลงมือปฏิบัติเรานมาดเรารู้อย่างเดียวว่านมาดมี5เวลานมาดจะมาอ้าได้ผลบุญ 25-27 เท่าเรารู้หมดเลยเพราะนั้นคนรู้มีเยอะนะในสังคมเราเนี่ยคนรู้เยอะนะแต่ไอ้คนปฏิบัติอาจจะ
คนปฏิบัติอาจจะไม่ได้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของเราจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเอาการเรียนรู้นั้นมาสู่การปฏิบัติถึงบอกว่าคนที่จะได้รับประโยชน์คนที่จะได้รับผลบุญจากการทำความดีใดๆก็แล้วแต่คนคนนั้นต้องปฏิบัติซะก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งคำถามว่าผลบุญของการให้ใครคือผู้ที่จะได้รับก็คือคนที่ลงมือปฏิบัตินั่นเองถามว่าในการบริจาคของเราคนอื่นสมมติมีเรากับเพื่อนเราเราคือผู้ให้เราจะรู้สึกถึงผลบุญถึงความอิ่มเอิบของการให้ในขณะที่อีกคนเขาไม่ได้ให้เขาก็รู้ไหมรู้แต่เขาจะเข้าถึงแบบเราไหมไม่เท่ากันหรอกครับเพราะอะไรเพราะว่าคนทำกับคนรู้มันคนละแบบนะถ้าเรารู้แล้วเราทำเราจะเข้าใจแต่ถ้าเรารู้อย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติมันก็จะเป็นแค่ความรู้ที่ประดับสติปัญญาของเราเฉยๆเพราะฉะนั้นผลบุญของการให้หรือผลบุญของอิบาดะห์ใดๆก็แล้วแต่เวลาอัลลอฮ์ปฏิบัติมันจะส่งผลให้กับเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์แน่นอนอันเนื่องมาจากเราเป็นคนสองโลกไงใช่ไหมครับเราเป็นคนที่จะต้องอยู่ในดุนยานี้แล้วก็รอเวลาในการที่จะกลับคืนสู่อาคิเราะห์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในดุนยามันจึงส่งผลทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นมาที่เราทำเราจะเห็นว่าเวลาเรานมาห้าเวลาครบเราจะเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามเราจะเป็นคนที่วะเราะห์ที่เขาเรียกกันวะเราะห์นะวะเราะห์เนี่ยแปลว่าเป็นคนที่มีความเคร่งครัดต่อหลักการศาสนาเมื่อเราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเคร่งครัดเราก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามเพราะนั้นนี่คือผลที่มันจะเกิดขึ้นในดุนยาที่เป็นภาพกว้างๆแต่เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าแต่ละข้อว่าเราจะได้รับอะไรบ้างโดยหลักแล้วก็คือว่าท่านนบีบอกงี้ซอนาอิอุนมะอรูฟตะกีมะซอริอัสซูเพราะนั้นไอการทำความดีใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไปยับยั้งความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นได้มันแน่นอนอยู่นะถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่เคร่งครัดต่อหลักการศาสนาเราก็จะไม่กล้าในการที่จะฝ่าฝืนต่อฮุกุมของอัลลอฮ์เพราะเรารู้ว่าการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์มันจะนำมาซึ่งการถูกลงโทษมันจะนำมาซึ่งการถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบด้วยสิ่งต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงได้บอกว่าการทำความดีใดๆก็แล้วแต่จะปกป้องเราให้พ้นจากความชั่วได้วัสซอดะกะตุคอฟียันตุฟิอูกอดะบัรร็อบและการบริจาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคแบบลับๆมันจะไปยับยั้งริ้วโกรธของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เขาก็มีวงเล็บมาให้นิดนึงนะว่าแบบลับๆจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยอธิบายไปหลายๆรอบแล้วเหมือนกันนะว่าการให้มันก็มี2แบบให้แบบเปิดเผยกับให้แบบลับๆซึ่งแน่นอนว่าผลบุญไม่ได้ต่างกันเอ้าทำไมไม่ต่างกันอ่ะผลบุญไม่ต่างกันเพราะผู้ให้เวลาเขาพิจารณาที่ไหนครับอินนามันอะมาลูบินนียาตดูที่เจตนาของผู้ให้นั่นหมายความว่าเรามีอิคลาสไหมเรามีความบริสุทธิ์ใจไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าจะให้แบบเปิดเผยก็ไม่ใช่ปัญหาหรือจะให้แบบลับๆก็ไม่มีปัญหาเพราะบางครั้งเราต้องให้แบบเปิดเผยบ้างเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับสังคมอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วนะว่าสังคมไทยเป็นสังคมแปลกนิดนึงมันก็เกี่ยงกันอยู่ไงให้มึงก่อนดีมึงก่อนสิฐานะทำความดีด้วยนะเองก็ตัวอย่างใช่ไหมที่เขาขอตามช่องต่างๆเนี่ยนั่งไปครึ่งชั่วโมงยังไม่มีใครเลยแต่พอสายที่หนึ่งมา2 3 4 5พอลุ้นอยู่ว่าใครจะเริ่มใครจะเปิดใครจะเปิดใครจะเปิดแล้วใครเปิดก่อนดิเดี๋ยวฉันตามกลายเป็นเรื่องสนุกไปอีกก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรแต่ที่แน่ๆคืออะไรมันต้องมีตัวอย่างเพื่อให้มีคนปฏิบัติตามแต่ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นตามที่หะดีษนบีบอกว่าไงนบีบอกให้แบบลับๆมันจะตุดฟิอูกอดะบัรร็อบบีเพราะไอการให้แบบลับๆมันคือความจริงใจของเรา 100% เต็มเพราะเราไม่ได้ต้องการให้ใครเห็นเราไม่ได้ต้องการให้ใครรู้อย่างที่ผมเคยแนะนำไปแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นเขาแย่ไอการช่วยเหลือของเราเนี่ยถ้าเราไปให้ตรงๆเขาอาจจะเกรงใจแล้วฝากคนไปให้ก็ได้แล้วบอกไม่ต้องบอกว่าใครให้เพราะนั่นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ได้บุญเขาก็สบายใจเห็นนะนี่คือวิธีการที่ศาสนาสอนให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจนั่นเองวะซิละตุรร็อบวะซิละตุรรอฮีมีซิยาดะตุนฟิลอุมรีและการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติวันนี้ชุ่มฉ่ำนิดนึงนะฮะอากาศเย็นดีด้วย นึกว่านั่งในห้องแอร์ และการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติจะเป็นการทำให้อายุเพิ่มแปลว่าทำให้อายุยืนอย่างฮะดิษบางบทที่เราเคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมที่บอกว่าใครก็ตามที่ต้องการที่จะให้อายุยืนมีริสกีเยอะใช่ไหม
ให้ฟันยาซินรอฮิมะฮูอันนี้ก็เป็นอีกหะดีษนึงที่นบีบอกนะว่าวะซิละตุรอฮิมิซิยาดะตุนฟินอัมรีและการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อายุยืนได้อายุยืนดีไหมก่อนอายุยืนดีนะดีไหมต้องดีแหละแหมจะมาบอกว่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าอายุพออายุเยอะก็ยาเยอะอีกกันใช่ไหมก็ไม่เป็นไรฮะอายุเยอะยาเยอะดีแล้วอายุเยอะแล้วไม่กินยาเลยดิมันไม่ไหวระวังกันนะสมมติว่าเราบอกว่าเราไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเวลาไปมันไปเลยไงพอไปมันไปเลยแล้วญาติพี่น้องไม่ทันตั้งหลักกันพอดีอันนี้กระชากความรู้สึกนะนบีบอกว่าการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ก็คือการตายแบบฟุจอะฟุจอะก็คือตายแบบทันทีทันใดที่เราเรียกว่าบ้านเราเขาเรียกอะไรนะหัวใจล้มเหลวฉีบพันอะไรอ่ะแต่ถ้าหากว่าเราเห็นกำลังแย่เนี่ยคนก็เริ่มทำใจว่าเอาละญาติฉันก็คงได้ไม่นานคงได้ไม่นานพอเราก็ทำใจมาเรื่อยๆว่าเออเขาก็นั่นแหละถ้าอย่างเงี้ยมันไม่กระชากความรู้สึกแต่ถ้าอยู่ปุ๊บปั๊บแล้วไปเลยเนี่ยมันกระชากความรู้สึกใช่ไหมเพราะนั้นค่อยๆเป็นไปอ่ะดีแล้วเราจะได้ทำใจรับได้ว่ากุลุมารูฟินซอดะกอเอาละคนไม่มีโอกาสทำซอดะกอไม่มีตังค์เอาง่ายๆทำซอดะกอด้วยวิธีอื่นได้ไหมได้นบีบอกกุลุมารูฟินซอดะกอทุกอย่างที่เราทำความดีเป็นซอดะกอได้หมดคำพูดที่ดีเป็นซอดาเกาะห์ได้มั้ยได้เพราะนั้นซอดาเกาะห์ไม่ได้แปลว่าต้องมีสตังค์อย่างเดียวเดี๋ยวบอกคนจนหมดโอกาสคนจนก็มีโอกาสเดี๋ยวจะนั่งร้องเพลงอ่ะคนจนมีสิทธิ์มั้ยครับอะไรกันอีกมีสิทธิ์ทั้งหมดครับจะจนจะรวยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิทธิ์เท่ากันสิทธิ์ของการบริจาคทุกคนทำได้เพียงแต่ว่ารูปแบบของการบริจาคเท่านั้นแหละที่อาจจะแตกต่างกันออกไปวะอะฮลุลมะอรูฟีทีนี้คนที่ทำความดีเนี่ยว่าอัครุณมะรูฟิฟิดดุนยาหุมอัครุณมะรูฟิฟินอาคือหรอแปลว่าใครก็ตามที่เป็นคนที่ทำความดีในดุนยานี้เขาจะเป็นคนดีในโลกอาคิเราะห์ด้วยถ้าหากว่าดุนยาเป็นคนดีอาคิเราะห์ก็เป็นคนดีหมายความว่าความดีนั้นอัลลอฮ์รับนะความดีนั้นอัลลอฮ์รับถ้าเป็นคนดีในดุนยาอาคิเราะห์ก็เป็นด้วยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าเราเนี่ยคนสองโลกดุนยาเราก็ต้องประคับประคองตัวเราให้เป็นคนดีให้ได้ให้อยู่ในอีหม่านให้ได้ให้อยู่ในคำศาสนาให้ได้อาจจะออกนอกลู่นอกทางบ้างเป็นเรื่องปกติพัตไปตรงอย่างเดียวเลยไม่มีผิดไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้เราครบอีกอ่ะเดี๋ยวไปบ้านไหนเขาก็ไม่คุยด้วยเขาคิดว่าเราเป็นมาลาอิกะห์ไม่ผิดเลยเป็นไม่ได้ไหมไม่ได้เพราะมาลาอิกะห์เท่านั้นที่ไม่มีความผิดมนุษย์เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีผิดไม่งั้นนบีจะบอกทำไมเราว่าถ้าผิดแล้วต้องทำยังไงนะฮะกับเนื้อกับตัวแสดงว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบนะเราเนี่ยเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบตรงที่ว่าเรามีผิดแล้วเราก็มีถูกแต่ผิดของเราเตาบะตัวเราสำนึกผิดเราขอลุกแก่โทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือมนุษย์และไอการที่เราได้เข้าสวรรค์เนี่ยเราเข้าสวรรค์เพราะผลงานนะครับไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะจับฉลากนะไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะโควต้าอย่างนี้เวลาตามโรงเรียนเขาจะมีอย่างนี้สอบเข้าใช่ไหมสอบเข้ากับเข้าด้วยโควต้าถ้าสอบเข้าเนี่ยแปลว่าดูหนังสืออดตาหลับขับตานอนแล้วก็พยายามในการที่จะดูหนังสือแล้วก็ไปสอบถ้าผ่านแจ๋วใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามีโควต้าก็เช่นมีโควต้าให้โรงเรียนนี้10ทุนหรือว่าเป็นนักกีฬาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามเงื่อนไขเขาโดยไม่ต้องสอบไอ้อย่างนี้คนละแบบกันเหมือนกันเราได้เข้าสวรรค์เนี่ยถ้าเราได้เข้าสวรรค์แปลว่าเราอัลฮัมดุลิลละห์แปลว่าเราแจ๋วเมื่อกี้นี้อาจารย์มุฮัมมัดอาลีพูดถึงบิดันดารีใช่ไหมบิดันดารีนเนี่ยเขาอยู่ในสวรรค์ถ้าเทียบระหว่างเขากับเราเนี่ยใครแจ๋วกว่าเราแจ๋วกว่าเพราะอะไรเพราะนั่นเขาเป็นโควต้าไอเราสอบเข้าเราไม่ได้จับฉลากด้วยนะเราไม่ได้จับฉลากเข้านะฮะเราสอบเข้านะจำไว้เลยว่าถ้าเราเข้าสวรรค์แปลว่าเราแจ๋วแต่นี่เราจะแจ๋วหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นจะแจ๋วในดุนยาอาจจะแจ๋วในอาคิเราะห์ต้องแจ๋วในดุนยาก่อนเพราะนบีบอกว่าอะฮลุลมะอรุฟฟิดดุนยาฮุมอะฮลุลมะอรุฟฟินอาคิเราะห์ถ้าดุนยาแจ๋วจริงอาคิเราะห์ถึงจะแจ๋วแต่ถ้าว่าอาลุนมุ่งกัดส่วนคนที่เป็นคนชั่วในดุนยานี้หุ่มอาลุนมุ่งกัดฟินอาคิรอก็จะเป็นคนชั่วในอาคิรอด้วยฉันถึงบอกว่าเราเนี่ยทำแค่ดุนยาแต่ผลมันคือดุนยากับอาคิรอถ้าดุนยาเป็นคนดีสวรรค์ทั้งดุนยาและอาคิรอแต่ถ้าดุนยาเป็นคนชั่วมันก็นรกทั้งดุนยาและอาคิรอด้วยนี้เราถึงบอกว่าเราต้องประคับประคองตัวของเราพยายามในการที่จะเดินให้ตรงอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้นะครับทีนี้ประโยชน์หรือว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นจากการซอดาเกาะห์ของเรารางวัลของผู้ให้
ที่เราให้กันเนี่ยจะน้อยจะมากผมบอกแล้วนะว่าจะน้อยจะมากอันตรงนั้นไม่ใช่สาระไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าเราทำด้วยความอิคลาสตรงนี้ยืนให้ติดนะครับอันเนื่องมาจากว่าบางคนอย่าลืมนะว่าเราทำความดีชัยฏอนมันก็ชอบนะชัยฏอนมันก็จะยุเรานี่แหละไอ้ความดีของแกเนี่ยพยายามคุยเยอะพยายามคุยให้เยอะเขาจะได้รู้ว่าแกใจบุญจบเลยนมาดของแกเนี่ยพยายามโชว์ให้เยอะเขาจะรู้ว่าแกว่าเขาจะได้ดูว่าแกนี่เคร่งคัดแกอะเลมจบเลยอ่านกุรอานของแกเนี่ยพยายามทำเสียงให้พ่อๆเข้าไว้เขาจะรู้ว่าแกเป็นคนเสียงดีจบเลยเพราะนั้นชัยฏอนมันยุนะความดีที่เราทำมันก็เป็นบททดสอบเหมือนกันถึงบอกว่าพยายามยืนให้ตรงให้ได้เอาอิคลาสมาครอบเอาไว้ให้ได้เพราะถ้าเราอิคลาสเมื่อไหร่งานอะไรก็ตามที่เราทำมันคือรางวัลได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่มีอิคลาสอัลเลาะห์ไม่รับงานนั้นพอไม่รับงานนั้นเนี่ยมันก็คือศูนย์มันคือฟาวนั่นเองนะมันคือความขาดทุนซึ่งเราไม่อยากได้แบบนั้นเพราะนั้นการให้ของเรานะครับการให้ของเราประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแรกเลยในดุนยานี้ในหะดีษของท่านนบีบอกว่าบากิรูบิสซอดากอฟะอินนันบะละลายะตะคอตตอฮาพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งจงทำซอดาเกาะกันให้เยอะๆเพราะบาละหรือภัยพิบัติหรือบททดสอบเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเข้ามาเขาเรียกไม่สามารถที่จะเข้ามาย่างกายเข้ามาได้นั่นเองแปลว่าไอการบริจาคของเรามันจะปกป้องเราให้พ้นจากบาละได้เอาละถ้ามันเป็นบาละใหญ่ล่ะมันก็จะได้เบาลงถ้ามันเป็นบาละเล็กมันก็อาจจะไม่มีไปเลยก็ได้เพราะมันเป็นบททดสอบอย่าลืมว่าทุกชีวิตทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ทดสอบเราทั้งหมดทดสอบการมีทดสอบการไม่มีทดสอบการมีสุขภาพที่ดีทดสอบการมีสุขภาพที่ไม่ดีทดสอบทั้งหมดเพราะนั้นนบีจึงได้สอนว่าอะไรก็ตามที่เป็นโอกาสรีบไขว่คว้าจำได้มั้ยที่นบีบอกว่าให้รีบเร่งฉกฉวย5อย่างก่อนที่5อย่างจะมาถึงใช่มั้ยสุขภาพดีก่อนที่วัยอะไรนะโอ้วัยต้องบอกวัยแก่ไม่ตรงไปฮะวัยที่ไม่แข็งแรงนะเขาเรียกชาวบาบากากอบลาฮารอมิก้าวัยหนุ่มสาวก่อนที่วัยอะไรนะวัยสวจะมาเยือนแล้วก็กีนากากอบลาฟักริก้าในขณะที่ท่านยังมีก่อนที่ความยากจนมันจะมาเยือนแล้วก็ฟารอก็กากอบลาชุกริก้าก่อนอะไรในขณะที่ว่างเนี่ยทำให้เยอะเพราะเดี๋ยวเวลายุ่งแล้วไม่ค่อยมีเวลาแล้วเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่นบีบอกก็เพื่ออะไรเพราะโอกาสแต่ละคนเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันใครมีอะไรก็รีบฉกฉวยตรงนั้นก่อนโดยเฉพาะยิ่งโอกาสในการทำความดีของเราเพราะนั้นท่านนบีจึงได้บอกว่าไอซอดาเกาะของเราหรือไอการบริจาคของเราหรือไอการช่วยของเรากลับไปต้นทางนิดนึงนะซอดาเกาะไม่ได้แปลว่าเงินอย่างเดียวนะเดี๋ยวฟังไปเครียดไปไม่มีตังจะให้ไม่มีตังจะบริจาคไม่ใช่นะคำพูดที่ดีเป็นซอดาเกาะยิ้มล่ะเป็นซอดาเกาะเห็นไหมล่ะบางคนเนี่ยซอดาเกาะไม่มีตังบริจาคยิ้มทั้งวันเจอหน้าเป็นยิ้มเจ้าเป็นยิ้มบ้าไปแล้วใช่ไหมก็บอกว่ายิ้มบ่อยๆดีแต่ถ้ายิ้มทั้งวันแปลว่าบ้าเราหัวเราะก็ได้นะเอาพอประมาณไม่ต้องให้ถึงขั้นว่ากากากาทุกวันผมตอนนี้มีนักเรียนอยู่คนนึงเราก็นั่งอยู่ในห้องพักครูบอกไอ้นี่มันชอบหัวเราะแล้วหัวเราะแบบหลุดโลกหน่อยอ่ะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เพื่อนมันหัวเราะมันแล้วก็ไอ้นี่มันใส่มันไม่ค่อยปกติเรียกมากินยาหน่อยแล้วแหละคือเวลามันหัวเราะแบบกากากากอ่ะเหมือนกับหัวเราะแบบคนเค้าเรียกอะไรอ่ะคือหัวเราะแบบเกินไปอ่ะแบบหลุดๆน่ะแล้วบ่อยมากแล้วเราก็ดูต่อก็แอบดูอยู่ในห้องพักครูกันน่ะบอกแล้วเสร็จแล้วเพื่อนๆก็หัวเราะมันบอกอ๋อสงสัยมันคงจะมีความสุขอ่ะนะมันคงเรียนหะดีษมานะทำให้เพื่อนมีความสุขแล้วได้บุญอะไรเงี้ยนะเราต้องเรียกมาเตือนบอกอันนี้เกินไปมันเยอะเกินอันนี้เดี๋ยวมันจะออกแนวเพี้ยนซะเพราะฉะนั้นการทำซอดาเกาะปลดเปลื้องบาละได้ทำให้บาละทุเราเบาบางได้นะครับทำให้บททดสอบต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันคลี่คลายไปได้นะครับประการต่อมามินอัสบาบิบารอกะฮ์หมายถึงว่ามันจะทำให้ทรัพย์ของเรามีความจำเริญทำให้ทรัพย์ของเรามีบารอกะฮ์ทั้งทรัพย์ที่จ่ายไปและทรัพย์ที่เหลืออยู่ทรัพย์ที่จ่ายไปเพราะเราจ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์บริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์สร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดช่วยเหลือเด็กเรียนศาสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันฟีซาบิลิลละมันจะทำให้ทรัพย์เหล่านั้นได้รับความจำเริญและทำให้ทรัพย์ที่เหลืออยู่ได้รับความจำเริญด้วยซึ่งอันนี้คือซอดาเกาะนะเราไม่ได้เกี่ยวกับซะกาตนะซะกาตอันนั้นเรารู้อยู่แล้วว่า1มันเป็นภาคบังคับไม่ทำเราก็มีความผิดแต่ถ้าทำเราได้บุญ
แต่ซอดาเกาะเนี่ยเขาสมัครสนับสนุนส่งเสริมให้เราปฏิบัติเพราะนั้นทรัพย์ที่เราให้ไปท่านนบีบอกมานะกอซอดาเกาะตุนมินมาลินทรัพย์ที่ท่านให้ไปซอดาเกาะที่ท่านบริจาคไปมันไม่มีวันหมดไปมันไปจากกระเป๋าของเราจริงไปจากบัญชีของเราจริงแต่มันไปอยู่อีกบัญชีนึงของเราไงมันใจไปจากบัญชีดุนยาแต่มันย้ายบัญชีไปอยู่ที่บัญชีอาคิเราะห์บัญชีอาคิเราะห์นั้นถาวรกว่าอยู่ยงคงกระพันด้วยพอไปแล้วเนี่ยไม่มีใครเอากลับมาได้แล้วนะไม่ใช่จะไปเอากลับมาถ้าเราคนที่จะเอากลับมาได้คือเราเท่านั้นเบิกไม่ได้แต่ว่าเราทำลายได้ใช่ไหมไอ้สิ่งที่ให้ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะทำลายด้วยปากของเราก็ได้ใช่ไหมต้องระวังคือให้เราให้เลยเพราะมันเหมือนเขาเรียกเหมือนบัญชีสหกรณ์ใช่ไหมสหกรณ์เนี่ยไปเปิดบัญชีเนี่ยไปยกเลิกเขาไม่ได้นะหมายถึงว่าไปถอนออกมาไม่ได้ยกเลิกได้อย่างเดียวใช่ไหมระบบสหกรณ์คืออย่างนั้นไม่เหมือนธนาคารก็ถอนไปถอนมาได้ใช่ไหมระบบสหกรณ์พอเราไปเป็นสมาชิกเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่เนี่ยกรรมการนั่งอยู่นี่พอไปเป็นสมาชิกเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วต้องอยู่กันไปด้วยกันอย่างนี้แหละถ้าถอนก็ถอนหมดไปเลยไม่ได้เพราะนั้นผลบุญของเราการบริจาคของเราย้ายจากบัญชีดุนยาไปอยู่ในบัญชีอาคิเราะห์และท่านนบีจึงบอกว่ายังไงมันก็ไม่มีวันหมดถามว่าเหมือนเราฝากธนาคารอาจจะได้เห็นภาพชัดฝากธนาคารมันมีอะไรเพิ่มไหมดอกเบี้ยดอกเบี้ยธนาคารเรากินไม่ได้แต่ฝากธนาคารของอัลเลาะห์ยิ่งกว่าดอกเบี้ยอีกคูณเข้าไปไม่รู้กี่เท่าแล้วกินได้ด้วยแต่ยังไม่ให้แค่นั้นเองอย่าไปเอาอาคิเราะห์อย่าไปเอาอาคิเราะห์นะครับประการต่อมาครับเป็นซะบาบุนรอฮิซอดรีวะรอฮาตุลกอนหมายถึงว่าการให้ของเราเนี่ยมันจะทำให้เรามีจิตใจที่เบิกบานมีใครให้ไปแล้วมันกุมขมับมีไหมกูไม่น่าให้ไปเลยแต่มันมีอย่างนี้นะการให้เนี่ยในอัลกุรอานเราก็บอกนะว่าอย่าดุสุร่ายในการใช้จ่ายหรือในการบริจาคและอย่าได้ตนีจากการให้แปลว่าอย่าให้จนหมดกระเป๋าและอย่าได้ตนีเอาไว้จนกระทั่งไม่แบ่งใครว่าการอะไรแต่ว่าให้อยู่กวามาหมายถึงว่าระหว่างนั้นเนี่ยให้มีความพอดีนั่นหมายความว่าเราต้องประเมินตัวเราเองอย่าไปสุภาษิตไทยนี่ก็บอกอะไรนะอะไรเห็นช้างขี้ใช่ไหมหูเขาให้พูดเขาให้ตั้งหมื่นนึงไอเราเนี่ยไม่ยอมเราต้องให้บ้างปรากฏว่าให้เป็นหมื่นนึงปุ๊บเป็นหนี้อีก3เดือนอย่างนี้ได้ไหมบาปด้วยนะไม่ใช่เรื่องเพราะบอกไปแล้วไงว่าไอ้การให้เขาไม่ดูที่ปริมาณเขาดูที่เนื้องานดูที่คุณภาพดูที่ความตั้งใจและถ้าหากว่าให้ไปแบบเราให้แบบครึ่งๆของเราอ่ะไอ้นั่นอ่ะแจ๋วสุดแล้วแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้มีไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจความสบายใจคือให้ไปแล้วเราต้องสบายใจถ้าให้ไปแล้วมาคิดมากแสดงว่าการให้ของเราไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นประการต่อมาก็คือว่ามิตฮารอตุลลินมานการให้ของเรามันจะไปขัดเกลาทรัพย์ให้สะอาดมันก็หลักการเดียวกันกับซะกาตนึกออกใช่ไหมเพราะซะกาตเนี่ยซะกาตุนเนี่ยมันมาจากคำว่าซักกายุซักกีแปลว่าขัดเกลาให้สะอาดซะกาตุนก็คือทรัพย์ที่เราจ่ายไปตามนิสอบคือจำนวนและตามระยะเวลาเพราะว่ามันต้อง1ปีนะซะกาต1ปีแล้วจำนวนถึงแล้วค่อยจ่ายซะกาตอันนั้นมันจะไปทำให้ทรัพย์ที่เหลืออยู่นั้นสะอาดเขาจึงเรียกว่าซะกาตซะกาตุนซึ่งอันนั้นวาญิบเลยเราทิ้งไม่ได้ส่วนไอ้ซอดาเกาะซอดาเกาะคือภาคสมัครใจมีก็ให้ไม่มีก็ไม่ต้องเพราะภาคสมัครใจนี่เขาไม่ได้บังคับแต่เมื่อให้ไปแล้วมันจะทำให้ทรัพย์ของเรา1ทรัพย์สะอาดทรัพย์มีความจำเริญเพราะนั้นซะกาตไม่แค่ปีละครั้งสบายใจได้แล้วก็ไม่มีใครมาบีบบังคับเราอยู่แล้วเพราะถ้าเราไม่ให้ใครก็ทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ดูอยู่ส่วนซอดาเกาะอันนี้ยิ่งแล้วซอดาเกาะเนี่ยอยากจะเขาเรียกสนับสนุนดีกว่าเพราะซอดาเกาะเนี่ยฝึกการให้อย่างที่ผมเคยแนะนำไปแล้วไงฮะว่าถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสไปมัสยิดที่เขามีตู้หยอดค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เนียดไปเลยว่าไปวันศุกร์ทีถ้าเรามีทรัพย์นิดหนึ่งร้อยนึงมีน้อยหน่อย50 บาทถ้าฝึกลูกฝึกหลานก็10 บาทไปทุกสุกแกไปหยอดเลยนะ10 บาทนี่เกินจากค่าขนมเนี่ยเอาไปหยอดนะไปละหมาดวันศุกร์หยอดทุกสุกนะแล้วเขาจะได้เคยชินกับการให้เพราะอย่าลืมนะฮะการทำความดีมันต้องฝึกฝนนะไม่ใช่อยู่แล้วมันทำได้เลยยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ความดีที่มันต้องใช้การตัดสินใจเยอะมันต้องฝึกฝนมาก่อนแล้ว
อย่างการให้อย่างเงี้ยถามว่าถ้าคนไม่เคยซอดาเกาะเลยวันนี้ต้องจ่ายซะกาตคิดว่าเป็นไงพร้อมไหมมันอาจจะมีทั้งพร้อมและไม่พร้อมนั่นแหละแต่มือต้องสั่นเพราะไม่เคยให้มาเลยไงไม่เคยให้มาเลยไม่เคยบริจาคเลยใครมาขออะไรก็ไม่เคยให้สักอย่างนึงไม่เคยแม้กระทั่งงานสุราอะไรกูก็ไม่มีส่วนร่วมทั้งสิ้น10บาท20บาทก็ไม่ให้วันนี้เกิดมีมรดกเยอะๆมันก็เป็นทรัพย์แล้วใช่มั้ยมีเงินเยอะๆเก็บไปครบรอบปีเอาแล้วประกาศมาถามหาไม่ให้ก็ไม่ได้ด้วยแล้วเวลาให้แบบให้แบบไม่เต็มใจผลบุญมันก็แหว่งไงมันก็แหว่งเพราะอะไรมันได้ตามเงื่อนไขก็จริงเพราะฟัดดูมันพ้นแต่ผลบุญได้ไหมอันนี้อีกเรื่องนึงพันขึ้นอยู่กับเจตนาไงครับของการให้ของเราด้วยเหมือนกันเพราะนั้นให้แล้วต้องสบายใจเพราะมันจะไปทำให้ทรัพย์ของเรานั้นสะอาดต่อมาก็คือว่าการให้เนี่ยมันจะเป็นยารักษาโรคได้ยารักษาโรคได้ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงว่าให้แบบไหนดีให้แบบไหนดีแต่วันนี้เรามาพูดถึงว่าให้เราได้อะไรเป็นยารักษาโรคให้กับเราได้ยารักษาโรคเนี่ยเอาโรคเขาเรียกโรคมี2แบบโรคที่เกี่ยวกับร่างกายกับโรคที่เกี่ยวกับจิตใจก่อนเอาโรคที่เกี่ยวกับร่างกายโรคที่เกี่ยวกับร่างกายต้องไปเยี่ยมหมอแน่นอนใช่ไหมเพื่อไปขอยาหมอเขาแหมหมอเขาก็นะแต่เขาคิดตังค์อะนะไปบัตรทองก็รอนานหน่อยก็แล้วกันบัตรทองก็ไปเช้าๆก็ประมาณสักบ่ายสามผมเคยไปไม่จะเคยไปบ่อยมากลูกผมคนแรกที่บอกว่าไม่แข็งแรงอะนะไปหมอนัด9โมงตรวจบ่ายสามกลับบ้าน5โมงใช่ครับแต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลรัฐไงแล้วมันรักษาต่อเนื่องก็ต้องไปอ่ะมันเฉพาะทางจะไปที่อื่นก็ไม่ได้เพราะคนพิเศษไงคนพิเศษก็ต้องอยู่กับหมอหน่อยมันก็เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยนะนี่คือความต่างนะนี่คือความต่างว่าถ้าเป็นแบบไม่เสียตังค์เนี่ยโอ้โหวันนึงอ่ะต้องเตรียมเสบียงไปให้พร้อมอ่ะเตรียมเสบียงไปให้พร้อมไม่งั้นนิวแต่ก็เครียดทุกรอบแหละเพราะอะไรเพราะว่าเครียดทั้งอะไรล่ะทั้งผู้ป่วยเองเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งไงเขาไม่ยอมแล้วหมอมาใช้เวลานานด้วยนะครับแต่ว่าอันนั้นน่ะมันคือโรคทางร่างกายซึ่งแน่นอนเราต้องไปเยี่ยมหมอแต่ดีไปกว่านั้นนบีสอนอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าดาวูมัรดอกุมบิสซอดะกอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงเยียวยาหรือรักษาคนป่วยของพวกท่านด้วยการบริจาคด้วยการบริจาคเราถ้าตั้งคำถามเนี่ยพอเราคนปกตินะบริจาคแต่ฉันน่ะไม่สบายถ้าเราคิดโดยทั่วไปมันคือแบบนั้นแต่พอเราไปดูหลักการมันต้องถามก่อนว่าไอ้ไม่สบายน่ะใครกำหนดให้เราไม่สบายอัลลอฮ์กำหนดให้เราไม่สบายใช่ไหมและถ้าเราหายใครจะกำหนดให้เราหายอัลลอฮ์ใช่ไหมและอัลลอฮ์ก็ให้นบีมาสอนกับเราว่ายังไงจงบริจาคสิดาวมัรดอกุมบิสซอดะกอก็มีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างของเขาเรียกซาลับแหละครับชาวซาลับเขาบอกว่าซะมีอะตุอิบนุมุบารอกซาอาละฮูรอจุลุนอันนี้เป็นพวกอยู่ยุคซาลับนะบอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยมาถามอิบนุมุบารอกบอกว่าอันกุรฮาตินคอรอยัตฟีรุกบะติฮีมุนดุซะบะอีซีนีนถามเกี่ยวกับแผลที่หัวเข่าเขาเป็นมา7ปีแล้ววะกอดอาละจาฮาบิอันวาอินอิลาแล้วก็ไปรักษาเยียวยามาสารพัดยาถ้าเป็นบ้านเราในยุคปัจจุบันก็ทั้งแผนไทยแผนโบราณไปแผนไทยแผนฝรั่งไปหมดอ่ะนะวาซาอัลันอติบะก็ถามหมออย่าลืมนะมีหลายโรคที่หมอเขาก็รักษาไม่ได้เหมือนกันนะในปัจจุบันก็มีใช่ไหมที่หมอบอกรักษาตามอาการถ้าไปแล้วอักเสบให้ยาแก้อักเสบปวดให้ยาแก้ปวดซึ่งเขายังไม่สามารถที่จะระบุโรคได้ว่ามันคืออะไรรักษาตามอาการไปถามหมอหมอก็บอกฟาลัมยันตะฟิอบิฮีไปถามหมอก็ให้คำตอบอะไรไม่ได้ก็คงรักษาตามอาการฟาก็ล่ะท่านอิบนุมุบารอกก็เลยบอกอิซฮับฟาฟิรบิรอนไปขุดบ่อน้ำเพราะอาหรับใช่ไหมขุดบ่อน้ำฟีมากานีฮายะตินไปขุดบ่อน้ำให้กับกลุ่มชนที่เขาเดือดร้อนแปลว่าเขาต้องการแหล่งน้ำไปขุดให้เขาเลยฟาอินนีอัรยูไอยันบะอาหูนากะไอนุนเพื่อมันจะได้มีตาน้ำขึ้นมาวายุมซิกุอันกัดดำแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้แผลของท่านเนี่ยมันหายฟาอัลอัรรอยูลูฟาบาริฟาบาระอาชายคนนี้ไปทำแล้วปรากฏว่าไงหายเพราะอะไรเพราะตามฮะดิษนบีไงตามฮะดิษนบีไปหาหมอก็รักษาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นบอกว่าลองทำอย่างนี้ดูเพราะในหมู่บ้านหรือว่าในตำบลในกลุ่มชนที่เขาต้องการเนี่ยเราขาดจะไม่มีทรัพย์อ่ะ
พราะตัวเองมีทรัพย์ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจ้างคนงานมาขุดบ่อน้ำบาดาลอะไรก็แล้วแต่บ้านเราไม่ต้องขุดบ่อน้ำบาดาลนะเดี๋ยวโดนจับไม่รู้ด้วยนะปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วเราเจริญแล้วหมายถึงว่าอันนี้คือตัวอย่างคือตัวอย่างว่าแล้วหลังจากนั้นเขาเป็นยังไงเขาก็หายนั้นแต่ฮะดีษนบีจึงบอกว่าดาวูมัรดอกุมบิสซอดากะจงเยียวยารักษาผู้ป่วยของพวกท่านด้วยการอะไรด้วยการบริจาคอันนี้โรคทางร่างกายอ้าวมาอันนี้เป็นยารักษาโรคทางใจบ้างรักษาโรคทางใจแน่นอนการให้เนี่ยเราสังเกตดูได้นะคนที่ให้แปลว่ามีจิตใจที่อ่อนโยนใช่ไหมหรือถ้าหากว่าใครมีจิตใจที่แข็งกระด้างลองฝึกการให้ดูเพราะมันมีนบีเนี่ยมีชายคนหนึ่งมาถามนบีว่าถ้าทำยังไงให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนไม่มีจิตใจที่แข็งกระด้างท่านนบีก็เลยบอกว่าอิซารัตตาตันยีนกัลบิกาเมื่อท่านต้องการที่จะให้หัวใจของท่านเนี่ยมันอ่อนโยนฟาอัตอิมอันมิสกีนจงให้อาหารคนยากจนใช่ไหมพอเราเห็นคนจนโดยปกติเขาเรียกโดยธรรมชาติของเราของมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยเราจะมีความอ่อนโยนเราจะมีความห่วงใยกับคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าอยู่แล้วพอเราไปเห็นสภาพเหล่านี้เหมือนกับผมเคยแนะนำกับนักเรียนบอกว่าเวลาเราอยู่แบบนี้เราจะเห็นว่าโลกเนี่ยมันสนุกสนานเพราะเราอยู่กับวัยรุ่นเราอยู่กับแสงสีเราอยู่กับเทคโนโลยีถ้ามีเวลามีโอกาสไปโรงพยาบาลไปกับโต๊ะไปกับแชร์ไปกับมะไปกับป๋าไปโรงพยาบาลเราจะได้เห็นคนป่วยคนเจ็บคนจะต้องอะไรนะใช้เครื่องช่วยหายใจเห็นสภาพเหล่านี้มันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ความสนุกมันจะทำให้เราเป็นคนที่เข้าหาอัลเลาะห์มากขึ้นเพราะท้ายที่สุดเราก็อาจจะเป็นสภาพแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นนบีจึงสอนอย่างงี้ว่าถ้าอยากจะให้เป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนเลี้ยงอาหารคนจนวัมซาอาลาเราะซินยะตีมและให้รูปหัวเด็กกำพร้าหมายความว่าให้มีเมตตานั่นแหละกับเด็กกำพร้าก็คือให้อ่อนโยนต่อคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าเด็กกำพร้านางสารนะเด็กกำพร้าตามหลักศาสนาคือเคยบอกไปแล้วจำได้ไหมฮะคนที่พ่อเสียชีวิตคนที่พ่อเสียชีวิตเท่านั้นด้วยนะแม่ไม่เกี่ยวนะแม่เสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตเขาไม่ได้นับเขานับพ่อเสียชีวิตนั่นคือเด็กกำพร้าตามหุกกลมศาสนาเพราะนั้นแล้วมันสูญเสียหลายอย่างนะคือความไม่สมบูรณ์ของครอบครัวเนี่ยมันนำมาซึ่งผลให้กับเด็กๆกับลูกๆได้ขนาดว่าพ่อแม่อยู่ด้วยกันเด็กมันยังมีปัญหาเลยใช่ไหมเด็กยังมีปัญหาเลยแล้วก็นี่พ่อไม่มีแล้วแน่นอนปัญหามันก็ต้องมีเพียงแต่ว่ามันจะมากหรือมันจะน้อยแต่มันจะดีไปกว่านั้นถ้าคนในสังคมเนี่ยนบีสอนให้คนในสังคมต้องทำไมดูแลคนเหล่านี้ด้วยเพราะนั้นนบีจึงได้สอนชายคนนี้บอกว่าถ้าท่านอยากเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนให้อาหารคนจนและรูปหัวเด็กกำพร้าก็คือตากับคนที่เขาได้โอกาสกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการรักษาทางใจใช่ไหมต่อมาครับการให้เนี่ยอามานุนมินันเขาจะทำให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตการให้จะทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยในชีวิตมันก็มีตัวอย่างนึงจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ถามว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันเหนือธรรมชาติจากที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะยิ่งถ้าเป็นคนในอดีตเห็นแล้วเขาจะกลัวเขาจะอะไรเช่นสุริยคาตไอเราเห็นตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะเพราะโอ้ยสบายสบายของเรานี่ชินกับมันแล้วแต่ถ้าเป็นคนในอดีตนะเรื่อยๆหลายๆท่านอาจจะทันอยู่อ่ะเขาทำไมเวลาเห็นแบบโอ้โหอะไรละราหูอมจันทร์สุริยคาตจันทคาตมันจะก่อนรู้สึกว่ากลัวว่าจะมีเหตุภัยมีอะไรต่ออะไรมากมายนบีก็สอนกันว่าถ้าเกิดความกลัวแบบนี้เนี่ยท่านนบีบอกฟาอิดารอไอตุมดาลิกาเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านนั้นเกิดความหวาดกลัวมันแปลว่ามันจะต้องมีผู้ที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมฟาดอุลลอจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เยอะแสดงว่านี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮ์ที่ทำให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นวะกับบิรูและจงตักบีดให้เยอะตักบีดตักบิรูก็คือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรนั่นแหละอัลลอฮุอักบัรวะซัลลูและจงทำการนมาดวัตซัดดะกูและจงบริจาคบริจาคเนี่ยอยู่ทุกรอบนะจำได้ไหมว่าเวลาวันอีดเนี่ยวันอีดที่นบีบอกว่าวันอีดเนี่ยให้ทุกคนมาอยู่ที่มุซอลลาให้หมดให้เอาทั้งผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนมีประจำเดือนก็ให้มาด้วยที่นมาดไม่ได้เพื่อจะได้มาฟังคุตบะห์และเสร็จแล้วนบีก็หันมาเตือนกับผู้หญิงบอกว่าสิ่งที่นบีได้เห็น
ในนรกคนที่จะถูกลงโทษเยอะหน่อยผู้หญิงนั้นนบีจึงบอกว่าตัสซดักนาพวกเธอจงบริจาค กันให้เยอะเราปฏิเสธไม่ได้เราอาจจะบอกว่าฉันทำดีโดยตลอดเขาก็อาจจะหมายรวมถึงคนที่ไม่ได้ทำดีแบบเราสิไอเราทำดีไม่ต้องกลัวถ้าเราละหมาด5เวลาครบอยู่ในหลักการของศาสนาเราคงไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกเราต้องอยู่อีกที่นึงสิใช่ไหมเราต้องไปอยู่ในไหนนะในสวรรค์สิเราต้องอยู่ในสวรรค์เพราะเราเข้าด้วยอะไรนะแล้วไม่ได้เข้าด้วยโควต้าด้วยนะใช่ไหมเราเข้าก็สอบผ่านนะครับเพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าถ้าจะได้ถ้ากลัวหรือว่าเวลาเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดการหวาดกลัวเนี่ยก็จงทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการบริจาคนั่นเองประการต่อมาก็คือว่าจะทำให้บ่าวนั้นเข้าถึงแก่นของการทำความดีเพราะอย่าลืมว่าการบริจาคมันคือความท้าทายมันคือทรัพย์เราที่เรารู้สึกแล้วเราหยิบจากกระเป๋าเราไปให้คนอื่นน่ะทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแต่เราต้องให้แต่อย่าลืมว่าไอ้การให้เราไม่ได้ให้เขาเราให้ในหนทางของอัลลอฮ์มันเป็นประโยชน์กับเขาแต่มันในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้ถ้าให้ในสิ่งที่เราเองก็หวงแหนอันนี้ยิ่งจะได้ผลบุญมากเพราะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าลันตานารุนบิรผ่านไหมซูเราะห์อายะห์นี้ลันตานารุนบิรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบูนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะยังความดีใดๆจนกว่าจะบริจาคในสิ่งที่พวกท่านรักซะก่อนก็คือสิ่งที่เราหวงแหนนักหนานั่นหมายความว่าไอ้การให้ก็มีลิมิตของมันไม่ได้แปลว่าฉันชอบสิ่งนี้ฉันต้องให้สิ่งนี้เสมอไปเปล่าเขากำลังหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราครอบครองเราต้องรู้จักในการที่จะแบ่งปันเพราะแน่นอนทรัพย์ทุกคนรักแต่ว่าไอ้การแบ่งปันนั่นคือการอะไรนะบริจาคหรือเผื่อแผ่ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันก็จะเป็นเงื่อนไขทำให้เรานั้นได้รับรางวัลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันเป็นบททดสอบว่านี่คือการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนั่นเองประการก็คือว่าไอ้การให้ของเราเนี่ยการให้ของเรามันจะมีผู้ที่ขอดุอาให้นอกจากคนที่เราไปช่วยเขายะซากัลลอฮ์แล้วเนี่ยจะมีมาลาอิกะห์2ท่านขอดุอาให้เคยได้ยินใช่มั้ยเคยได้ยินใช่ไหมครับทางนั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วสิเคยได้ยินแล้วใช่ไหมเคยได้ยินเขาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินเยามินยุสบิฮุนไอบาดูฟีฮีไม่ทุกๆวันเนี่ยที่เราตื่นนอนกันมาในยามเช้าเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยอิลลามาลากานียันซิลานี่จะมีมาลาอิกะห์สองท่านลงมาอาฮาดูฮุมามาลาอิกะห์สองท่านเนี่ยลงมาแล้วขอดุอานะอัลลอฮุมมะติมุนฟิกอนคอลาฟาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้เหลือสำหรับคนที่บริจาคไวยากูลุนอาคอร์ท่านหลังนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อัลลอฮุมมะติมุนฟิกันตาลาฟาโออัลลอฮ์อันหลังนี่ไม่ค่อยดีตรงที่ว่าและขอให้พระองค์ได้ประทานความอะไรล่ะพินาศให้กับคนที่ขี้เหนียวง่ายเลยนะแปลว่าถ้าใจบุญเนี่ยใจบุญเราก็ได้รับดูอาของมาลาอิกะห์แต่ถ้าเราเบคีนก็ได้รับดูอามาลาอิกะห์เหมือนกันก็เลือกเอานะมีมาลาอิกะห์สองท่านเอาท่านไหนอ่ะต้องเอาท่านแรกสิท่านแรกที่ว่าคนที่ให้อัลลอฮ์บอกมาลาอิกะห์ขอดูอาว่าขอให้ไอการให้ของเขาเนี่ยทำให้เขาเหลือแต่ไอคนที่เก็บเอาไว้ขอให้มันหมดโอ้โหดูอาแรงเหลือเกินนะดูอาแรงจริงเพราะนั้นเราก็เลยต้องทำไมอ่ะต้องเข้าใจในบทบาทของเราว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางกติกาอะไรมานะครับแต่ผมทุกท่านไม่ได้อยู่ของเราได้อยู่ในดูอาของท่านแรกอยู่แล้วทำดูเลยละนะครับเพราะทุกคนใจบุญอยู่แล้วนะต่อมาครับการให้ของเรานั้นจะเป็นเสบียงที่ถาวรเสบียงที่ถาวรเมื่อกี้บอกไปแล้วถาวรเนี่ยแปลว่าใครก็ทำอะไรกับมันไม่ได้ซึ่งมีตัวอย่างนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยามันอาอิชะตาท่านนบีถามท่านหญิงอาอิชะบอกว่าอานิชาติลลตีซะบะฮูฮาถามเกี่ยวกับแพะที่เชือดกันในวันนั้นประมาณว่ามาบากิยามินฮามีอะไรเหลือไหมมีอะไรเหลือไหมก็ละท่านหญิงอาอิชะบอกว่ามาบากิยามินฮาอิลลากติฟูฮาไม่มีอะไรเลยนอกจากคาเลกติฟก็คืออะไรล่ะเนี่ยประมาณตรงเนี้ยไหลใช่ป่ะของแกะเหลือแค่ตรงนี้แหละก็ล่ะท่านนบีบอกว่าแต่ท่านนบีพอได้ยินท่านอาชาพูดอย่างนี้นะท่านนบีบอกบากียะกุลลุฮาก้อยดุกติฟิฮาเหลือทุกอย่างยกเว้นอันนั้นแหละหมายความว่าไง
หมายความว่าไอ้ของที่บริจาคไปน่ะมันไปอยู่ตรงนู้นแล้วนั่นคือของเหลือแต่ใช่ไหมแต่ไอ้ของที่อยู่ตรงเนี้ยไอ้ของที่อยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ตรงนู้นไงเห็นไหมนี่คือวิธีคิดด้วยนะบางทีเราก็ต้องคิดตามที่นบีสอนคิดตามที่นบีบอกจะได้สบายใจเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าพอให้ไปหมดไปจากกระเป๋ามีเงินอยู่พันหนึ่งบริจาคไป500เหลือ500เองโอ้กุ้มใหญ่เลยจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ยฮะเครียดอีกใช่ไหมเพราะนั้นไอ้500นู้นน่ะนั่นน่ะของเราไอ้500นี่ไม่แน่เดินไปอ้าวหล่นหายหล่นหายใช่ไหมไม่แน่นะยังเด็กๆนักเรียนโรงเรียนเงินเจอเยอะมากประกาศไปเถอะไม่มีเจ้าของผมว่าอย่างนั้นแหละมันเอามาเยอะเกินแบงค์ร้อยเนี่ยเยอะมากประกาศไม่มีใครมาเอาสักทีก็เราก็เลยต้องใช้วิธีการว่าถ้างั้นแปะเอาไว้ให้ครบเทอมแล้วเอาไปบริจาคเพราะมันไม่รู้จะทำไงจะรอปีก็คงไม่ไหวอ่ะพอเราถือว่าตีเป็นงบบริจาคทั้งหมดอ่ะว่าหาเจ้าของไม่เจอไงงั้นร้อยหนึ่งหาเจ้าของไม่เจอแล้วคิดว่า5บาท10บาทจะเจอไหมไม่มีทางเราก็เลยต้องเตรียมกระปุกไว้กระปุกหนึ่งพอ5บาท10บาทประกาศแล้วหยอดเลยเพราะยังไงมันก็ไม่เอาอยู่แล้วขนาดร้อยมันยังไม่มาเอาเลยถ้าเผื่อเขาจะได้บุญด้วยไงใช่ไหมเพราะว่าทรัพย์ของเขาเนี่ยเราเอามาใช้เองได้ไหมใช้ได้ไหมสมมติผมเจอผมจะเอามาใช้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะถ้ากฎหมายปัจจุบันนี่ติดคุกเลยนะเขาถือว่าอะไรนะกฎสมมติว่าเจอเงินแสนหนึ่งปึกหนึ่งใช่ไหมแสนหนึ่งเอาเก็บไม่มีใครเห็นเก็บมาใช้เลยปรากฏว่าเขาแจ้งความดูกล้องวงจรปิดอ้าวนี่ไงเราเป็นคนหยิบมาถูกจับไหมถูกจับยักยอกทรัพย์มีความผิดไหมนี่กฎหมายมนุษย์นะแต่กฎหมายอัลลอฮ์วางไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเขาเรียกลูกกอตอก็คือของที่เจอในถนนหนทางเราไม่มีสิทธิ์เอามาใช้เองต้องประกาศเท่าไหร่หนึ่งปีประกาศก็ต้องประกาศให้รับรู้ก็คือถ้าเจอตรงไหนก็ประกาศตรงนั้นไว้แหละถ้า1ปีไม่มีเจ้าของอันนั้นเคยว่ากันมันจะเป็นของเราละแต่ถ้าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยไม่มีคนมาเอาสื่อเขาจะแบ่งเข้ารับกับเข้าอะไรนะเป็นกฎหมายของมนุษย์แต่กฎหมายของอัลเลาะห์ก็วางเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นบางคนก็เลยเจอก็ช่างมันพอเอาไปก็เป็นภาระมันก็จะเป็นแบบนั้นใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเราจะเอามาเนี่ยมันก็จะต้องอะไรล่ะประกาศหาใช่อันนั้นเป็นเรื่องของหุกกลมศาสนานะครับแสดงให้เห็นว่าเราต้องอะไรล่ะคือเงินที่หายเนี่ยมันควรจะต้องถูกส่งกลับไปยังเจ้าของเพราะแน่นอนว่าเขาก็เดือดร้อนยิ่งเงินเยอะๆเนี่ยบางทีเขาไปเบิกมาเพื่อจะมาจ่ายค่าปลูกบ้านอย่างเงี้ยมาจัดกำลังปลูกบ้านอยู่ต้องมาจ่ายค่าปลูกบ้านปรากฏว่าเงินหายแล้วทำไงอ่ะแล้วเราบอกไปเอาเขามาอันนี้ซอเลมนะถือว่าผิดกฎหมายมนุษย์และผิดกฎหมายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับเมื่อกี้ดุนยาหมดละอันนี้ไปอาคิเราะห์บ้างอาคิเราะห์มีอีก5ข้อน่าจะพอดีกันนะครับประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นในโลกอาคิเราะห์แน่นอนว่าการบริจาคของเราก็คือการที่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเราย้ายจากบัญชีของเราไปฝากไว้กับบัญชีในโลกอาคิเราะห์เพราะนั้นในอัลกุรอานอัลเลาะห์จะบอกอินนั่นมุซซัดดิกีนวัลมุซซัดดิกอตคนที่บริจาคทั้งชายทั้งหญิงวะอักรอดุลลอฮะกอรดันฮะซานายูดออัฟละฮุมวะละฮุมอัจรุนกะรีมยูดออัฟละฮุมและคนที่ให้อัลเลาะห์ยืมเราใช้ศัพท์อย่างนี้เลยนะถามว่าคนที่ให้อัลเลาะห์ยืมอัลเลาะห์จะคืนกลับมาให้เป็นทวีคูณอัลเลาะห์ใช้ศัพท์ว่าการที่เราบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์เท่ากับเราเนี่ยให้อัลเลาะห์ยืมพอให้อัลเลาะห์ยืมแล้วอัลเลาะห์ยังไงคืนกลับแน่นอนยืมต้องคืนไหมต้องคืนแต่การคืนของอัลเลาะห์ยูดออาฟูละฮุมอัลเลาะห์จะให้เป็นทวีคูณไปเรื่อยๆอย่างที่เราเคยได้ยินมาแล้วว่าการทำความดี1ทวีคูณเป็น10ถึง700เท่าได้เพราะฉะนั้นการให้ของเราอัลเลาะห์ถือว่าเป็นการยืมเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะตอบแทนให้เป็นทวีคูณวะละฮุมอัจรุนกะรีมอันนี้คือผลบุญที่มันจะเกิดขึ้นในภาพรวมก่อนนะครับทีนี้พอมาดูเป็นข้อๆเราจะได้อะไรบ้างในโลกอาคิเราะห์ดาลีลูซิดดากินอับดีมาอารอบบิฮีมันจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความจริงใจความซื่อสัตย์ความมีอีหม่านของเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่าลืมว่าไอสิ่งที่เราทำมันคือหลักฐานของเราเพราะนั้นในฮะดิษนบีจึงบอกว่าวัสซอดากะตุบุรฮานุนซอดากะของเราการให้ของเราเป็นเครื่องยืนยันในการมีอีหม่านของเราในการเป็นผู้ศรัทธาของเรานั่นเองเพราะนั้น
ทุกอย่างมันคือหลักฐานนะจริงๆแล้วเนี่ยเราทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคำพูดทุกการกระทำทุกสถานที่ที่เราไปมันคือสักขีพยานของเราทั้งหมดแต่ว่าในเรื่องของซอดาเกาะมันก็เป็นบุรฮานุนเหมือนกันเป็นดะลีลเป็นหลักฐานในการที่จะยืนยันถึงการมีอีหม่านของเราว่าเราไม่ได้อีหม่านเฉพาะปากแต่เราอีหม่านด้วยภาคปฏิบัติด้วยว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์พอเราเรียนรู้มาเราก็ปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องเพราะอีหม่านมี3ส่วนทวนกันนิดนึงเผื่อใครลืม1อัตตัสดีกุบิลกอลบีการยอมรับด้วยหัวใจ2อันนุตกุบิลลิซานการเปล่งวาจาด้วยกับลิ้น3อันอามาลูบินจาวาเรียการปฏิบัติด้วยร่างกายแปลว่าอีหม่านของคนจะสมบูรณ์ได้ต้องมี3ส่วนนี้ใจต้องยอมรับปากต้องพูดและร่างกายต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราทำมันคือหลักฐานมันคือเครื่องยืนยันถึงการเป็นผู้ศรัทธาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประการนึงนะครับอันนะฮาตัมฮุนคอตีอะซอดาเกาะของเรามันจะไปลบบาปของเราไปลบความผิดของเราความผิดของเราเนี่ยมีอยู่แล้วตั้งเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างที่จะเป็นตัวช่วยนมาดไปลบล้างความผิดเตาบะตัวไปลบล้างความผิดถือศีลอดไปลบล้างความผิดซอดาเกาะไปลบล้างความผิดตัวช่วยเราเยอะนะเราทำความผิดเยอะก็จริงแต่ตัวช่วยเราก็เยอะอยู่นะอัลเลาะห์ให้เยอะอยู่นะครับในหะดีษนบีบอกว่าวัสซอดะกะตุตุฟีอุนคอตีอะกะมาตุฟีอุนกะมาตุฟีอุนมาอุนนารกะมายุฟีอุนมาอุนนารนะครับท่านนบีบอกว่าซอดะกะเนี่ยมันจะไปทำให้ความผิดนั้นหมดไปเหมือนกับน้ำที่มันไปดับอะไรไปดับไฟเพราะฉะนั้นการที่เราบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลที่เกิดขึ้นวันกิยามะห์พออัลเลาะห์สอบสวนอัลเลาะห์เอาทุกเรื่องของเรามาสอบสวนทั้งความดีและความชั่วความดีและความชั่วมาชั่งกันว่าอะไรที่มากกว่าอัลเลาะห์ก็จะตอบแทนไปตามนั้นถ้าความชั่วเราเยอะกว่าเราก็จะต้องถูกลงโทษแต่ถ้าความดีเราเยอะกว่าเราก็รอดแต่ถ้าความดีความชั่วเท่ากันไปอยู่ตรงไหนก่อนเลยจำได้ไหมเคยบอกแล้วอยู่บนกำแพงเราเรียกว่าอะรอฟในซูเราะห์อันอะรอฟไงครับซูเราะตุลอะรอฟอะรอฟเนี่ยแปลว่ากำแพงที่ขวางกั้นระหว่างสวรรค์กับนรกเพราะฉะนั้นคนที่อิสตะวัตฮะซานาตุฮูวะซัยยิอาตุฮูแปลว่าความดีกับความชั่วเท่ากันเขาจะอยู่บนนี้ก่อนคนจนกระทั่งว่าคนดีได้เข้าสวรรค์หมดแล้วคนชั่วลงนรกหมดแล้วกลุ่มนี้ถึงจะมาถูกคิดบัญชีก็ลุ้นหน่อยก็แล้วกันว่ากลุ่มนี้จะไปไหนแต่นักตัฟซีรเขาอธิบายแล้วนะครับว่าด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ก็หวังว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์เพราะไอ้ตอนอยู่บนกำแพงเนี่ยลุ้นหน้าดูลุ้นตัวโก่งเลยหันไปทางขวาทีก็โอ้โหดีใจอยากจะได้เข้าสวรรค์กับเขาหันไปทางซ้ายทีก็นะอูซุบิลลาห์ไม่เอาฉันไม่อยากไปยุ่งกับคนเหล่านี้ขอดุอาให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในนรกซึ่งไอ้การหันขวาหันซ้ายเนี่ยมันจะแปลว่าหันด้วยความสมัครใจนะหันเพราะโดนบังคับแต่ว่าก็ต้องลุ้นไงก็ต้องลุ้นนะครับแต่ว่าหวังว่าอัลเลาะห์จะเมตตานะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เป็นซอดาเกาะมันไปลบล้างความผิดของเราได้ต่อมาครับซอดาเกาะทำอะไรกับเราได้อีกวิกอยะตุนมินนาริจะฮันนำปกป้องเราจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือการถูกลงโทษในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวช่วยในการที่เราจะรอดพ้นหรือปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยมีเยอะเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องทำ เราอาจจะทำไม่ได้ทุกเรื่องแต่เรื่องไหนที่ทำได้ควรทำแม้กระทั่งว่าท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งว่าการที่ท่านบริจาคด้วยกับอินทผลัมเพียงนิดเดียวหรือครึ่งเดียวก็ปกป้องท่านจากไฟนรกได้ท่านนบีจึงบอกว่าฟัตตะกุนนาร์วะลาบิชิกิตัมรอตินจงระวังการถูกลงโทษในนรกแปลว่าปกป้องตัวเองให้พ้นจากไฟนรกแม้กับด้วยกับการบริจาคอะไรอินทผลัมเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเองไอ้ครึ่งเท่าไหร่ครึ่งเม็ดเขาเรียกเม็ดใช่ไหมแต่อินทผลัมเม็ดใหญ่ๆมันก็กินเม็ดเดียวได้อิ่มเลยนะจะไม่เล่นไปนะเม็ดใหญ่ๆอ่ะนะอย่างนี้มีไปเม็ดจูนเม็ดจูนแหละนั่นน่ะกินครึ่งเม็ดนี่ก็อยู่ได้แล้วกินเม็ดนึงแล้วกินน้ำตามโอ้ก็ได้อยู่แต่ว่าจะน้อยจะมากคือนบีพูดตรงนี้เนี่ยนบีต้องการจะบอกว่าแม้กระทั่งการซอดาเกาะของท่านเพียงเล็กน้อยก็ช่วยท่านได้ปกป้องท่านได้จากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาครับคนที่บริจาคอันนี้พูดถึงวันกิยามะห์อย่างเดียวเลยนะเพราะดุนยาเราพูดกันไปแล้วนะข้อที่4และข้อที่4และอีก2ข้อนะครับเพราะว่าดุนยาเนี่ยมี10แต่ว่าอาคิเราะห์เนี่ยมี5ข้อที่4ก็คืออยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่บริจาค
จะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์เราจำกันได้ใช่ไหมครับผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วคน7จำพวกซับอุนใช่ไหมที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์หนึ่งในนั้นก็คือรอยูรุนตัสซดะกะบิซอดะกอตินคนที่บริจาคด้วยกับมือข้างขวาฟะอักฟาฮาฮัตตาตะละมาชิมาลูฮูมาตุนฟิกุยามีนูฮูให้แบบมือขวาให้แล้วมือซ้ายไม่รู้คนกลุ่มนี้คือคนที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้คําว่าใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ก็คือจากการที่เขานั้นได้รับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากเขาเป็นคนที่บริจาคนั่นเองซึ่งอีกหะดีษนึงบอกว่ากุลุมริอินฟีซิลลิซอดะกอติฮิฮัตตายุกดอไบนันนาสแต่ละคนเนี่ยจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของซอดะกอของตัวเองจนกระทั่งถูกพิพากษาทั้งหมดจนกระทั่งทุกคนถูกพิพากษาแล้วนั่นเองเพราะนั้นเราทราบมาดีอยู่แล้วนะครับว่าในวันกิยามะห์ไม่มีตัวช่วยอื่นแล้วดวงอาทิตย์เข้ามาใกล้ศีรษะของเราความร้อนทำให้เหงื่อไหลท่วมตั้งแต่ตะตุ่มหัวเข่าเอวแล้วจนกระทั่งถึงอะไรนะจมูกเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอะไรผลงานของแต่ละคนซอดะกอฮ์ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพราะนั้นท่านนบีจึงได้บอกว่าสิ่งที่จะทำให้เราได้รับร่มเงาอย่างนึงก็คือการที่เรานั้นซัดแล้วก็บิซะดะกอตินแล้วก็ปกปิดเอาไว้นะปกปิดเอาไว้ด้วยนะแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นเปิดเผยได้ไหมพอได้ปกปิดได้ไหมอันนั้นยิ่งดียิ่งดีนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายสุดท้ายแล้วครับยุดอาลิดูคูลินจันนะมินบาบิซะดะกอในวันกิยามะห์อัลเลาะห์สอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้เข้าสวรรค์ประตูบานที่เราเป็นอะไรนะมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ที่จะเข้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำซอดาเกาะเลือกได้เลยแต่ละคนจริงๆแล้วมันก็จะมีประตูบานนี้บริจาคเก่งบานนี้ถือศีลอดบานนี้นมาดอะไรแล้วแต่หะดีษของท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้อาจารายงานบอกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนท่านนบีบอกว่ามันอันฟะกอซอญัยนฟีซะบีลิลลาฮ์นูดียะฟิลญันนะห์ยาอับดุลลอฮ์ฮาซาคอยรฟะมันกานะมินอะฮลิศศอลาดูอิยะมินบาบิศศอลาวะมันกานะมินอะฮลิญิฮาดดูอิยะมินบาบิญิฮาดว่ามันกานะมินอะห์ลิศอดะกอดูอิยะมินบาบิศอดะกอว่ามันกานะมินอะห์ลิศิยาบดูอิยะมินบาบิรัยยานแปลว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีกรรมสิทธิ์ของตัวเองในการที่จะเข้าประตูแต่ละบานถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีคุณลักษณะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นญิฮาดญิฮาดคงไม่มีของเราอ่ะนะแต่ญิฮาดปัจจุบันทําได้นะญิฮาดด้วยอะไรญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ไม่ได้แปลว่าต้องไปถือดาบถือปืนไปรบกับเขาไม่ใช่เพราะญิฮาดคือการใช้ความอุตสาหะสนับสนุนเรื่องราวของศาสนาฟีซาบีลิลลาห์เนี่ยได้เลยนะครับเพราะนั้นซอดากอได้ญิฮาดได้ถือศีลอดได้แต่ละประตูเนี่ยมันก็จะมีคุณลักษณะเฉพาะมันอย่างบาบุนรอยานอันนี้เป็นของใครเขาคนถือศีลอดเจ้าแจ๋วใช่ไหมเผลอไม่ได้เผลอถือศีลอดนะเดือนรอมฎอนอันนั้นต่างหากอยู่แล้วนะแต่ว่าถือศีลอดที่จะเข้าบาบุรอยานได้เนี่ยแสดงว่าจะต้องมีคุณลักษณะของการถือศีลอดเยอะเป็นพิเศษในแต่ละเดือนก็ต้องมีใช่ไหมเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยศาสนาจึงสนับสนุนให้เราถือศีลอดและการถือศีลอดเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกมันเป็นภาคสมัครใจเหมือนกับนมาสุนัตไงศีลอดของภาคสมัครใจของอิบาดะห์แต่ละอย่างมันจะมีอยู่ฟัรดู5เวลาภาคสมัครใจคือละหมาดรอวาติบรอมฎอนนั่นคือฟัรดูสมัครใจคือการถือศีลอดเวลาอื่นวันอื่นซะกาตเป็นภาคบังคับภาคสมัครใจคือซอดาเกาะเพราะนั้นแต่ละอย่างมันจะมีคู่ของมันแต่ละอย่างที่เราทำแน่นอนว่ามันก็จะมีผลบุญรองรับแล้วก็จะมีประตูแต่ละบานเราก็เลือกเอาละกันนะครับว่าจะเข้าประตูบานไหนนะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แล้วกันนะครับว่าให้เรามีโอกาสเลือกในการที่จะเข้าประตูบานไหนก็ได้ถ้ามีโอกาสเลือกไปว่าอะไรแปลว่าแปลว่าเรามีผลงานแจ๋วทุกช่องครับเคยมีซอฮาบะห์ท่านอบูบักรถามนบีใช่มั้ยว่าจะมีใครมั้ยที่จะมีโอกาสว่าเดินผ่านประตูไหนเขาก็เรียกทุกประตูเลยมีมั้ยมีท่านอบูบักรก็บอกว่าฉันอยากจะเป็นคนนึงแบบนั้นแล้วท่านนบีก็บอกท่านก็เป็นคนนึงแบบนั้นแหละเพราะนั้นเราก็อยากจะเป็นแบบนั้นน่ะนะก็ขอดุอาแล้วกันนะครับขอดุอาก็อันนี้คือผลบุญของผู้ให้หมายถึงรางวัลที่เราจะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เพราะนั้นทุกการให้ไม่สูญเปล่าครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกไว้ใน
ในบัญชีแห่งความดีของเราและเราจะไปรับผลของมันเมื่อเรากลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับก็ขออนุญาตแค่นี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู